วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Makeover รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการ Money Makeover วันศุกร์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมีการตอบคำถามนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านและสนใจที่จะแบบเหมือนกับเราพูดไปหลายเทปแล้วสิบกว่าเทปแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเหมือนกับดูรายการแล้วยังไม่โดนแต่ยังไม่ตอบคำถามแบบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราบอกมาว่าสามารถเขียนมาถามเราได้ที่ money makeover 99นะครับ @gmail.com นะครับก็มีก็ MONEYติดกันเลยก็ MAKEOVER 99ผมเขาเขียนถูกไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆมันมีกราฟิกขึ้นมาอยู่แล้วจะไม่บอกทำไมไม่ต้องใจแล้วคุณหายไปไหนมาเนี่ยบ้านเบิร์นผมต้องดูแลสงกรานต์นะสงกรานต์ก็ไปสร้างบ้านเล็กบ้านน้อยหลายจังหวัดอ๋อต้องเยี่ยมญาติพี่ใหญ่หลายบ้านดูแลบ้านเล็กบ้านน้อยหลายจังหวัดนะครับก็มีท่านนึงเขียนมาถามพี่โก้แต่นี่เขาเร็วมากเลยนะเราก็ขึ้นไอ้เรื่องให้เขียนเรื่องคำถามมานี่มาเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผู้คนเขาจะต้องแบบสนใจนะสนใจกันอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้ามันหาที่ระบายออกไม่ได้มันรีบไปหาคำตอบที่ไหนที่ระบายออกไม่ได้จะระบายออกไม่ได้รีบไปถามใครต่างคนต่างก็แบบว่ามองข้างซ้ายก็แย่ข้างขวาก็แย่กลัวโทรศัพท์เดี๋ยวผมเอาไว้ไกลนิดนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีหลายท่านที่เขียนจดหมายมาแต่ปรากฏว่าคำถามของท่านเนี้ยก็แบบว่าต้องให้พี่โก้เป็นคนเอ็กซ์เพิร์ทเป็นคนตอบเขาก็พอรู้คนนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองคนเลยถามเพราะผมจะไม่ค่อยเก่งเลยเรื่องนี้นะครับชื่อคุณสุปราณีนะครับดูรายการ Money Makeover วันที่18ที่ผ่านมานะครับสนใจที่จะประกันแบบบำนาญอ๋อฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีประกันชีวิต2ฉบับแล้วซึ่งลดหย่อนภาษีเงินได้เนี่ยซึ่งลดหย่อนภาษีเงินเนี่ยได้ทั้งหมด 100,000 บาทแล้วและกรมธรรม์ทั้ง2ฉบับเนี่ยก็ยังไม่ครบอายุทั้ง2ฉบับจึงไม่ทราบว่าถ้าเกิดปัญหาส่งครบแปลว่าอะไรเกิดปัญหาส่งครบปัญหาที่หนึ่งที่เขาถามขึ้นมาก็คือว่าเราสามารถทำประกันแบบบำนาญเพิ่มได้อีกกี่บาทเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีซึ่งบริษัทที่เขาทำอยู่เนี่ยนะครับมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แล้วโดยหัก 9% ของเงินเดือนและเป็นสมาชิกมา16ปีแล้วโอ้นานนะเราสามารถทำประกันชีวิตแบบบำนาญได้ 200,000 บาทแต่มีเงื่อนไขว่าต้องรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพความหมายว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้หมายถึง IMF ที่เราซื้อตอนสิ้นปีหรือกองที่เราทำกับบริษัทคะเอาให้จบก่อนแล้วนี่อธิบายนี่คำถามแรกนะไม่เอาให้หมดเอาคำถาม2เดี๋ยวครับคำถาม2ตอนนี้นะฮะคุณสุปราณีอายุ37ปีถ้าซื้อแบบบำนาญต้องส่งถึงอายุ60ปีถูกต้องนะฮะซึ่งบางแห่งเขาก็55ซึ่งต้องส่งถึง23ปีด้วยกันถ้าส่งครบแล้วปีที่61นะครับเราต้องได้เงินคืนกลับมาแต่บริษัทที่เราทำประกันนั้นเกิดปิดตัวลง จะทำยังไงดีนะครับ จะเรียกร้องเงินคืนได้อย่างไรเพราะปัจจุบันมีบริษัทที่มีปัญหาปิดตัวแล้วเช่นบริษัทจุดๆๆแต่จริงๆไม่ได้ปิดจริงครับครับนะครับข้อที่3ตัวแทนขายประกันแจ้งว่าการประกันภัยคุ้มครองซึ่งตามความเข้าใจนั้นกรมการประกันภัยจะจ่ายเงินคืนแทนบริษัทประกันที่ปิดตัวลงแทนหรือคะเดี๋ยวค่อยตอบเพราะประกันชีวิต2ฉบับของดิฉันไม่ครบอายุสัญญาเลยจึงไม่ทราบว่าเกิดปัญหาดังกล่าวจะทำอย่างไรจบขอบคุณที่ถามข้อ4ข้อ4ให้ขอหนังสือเดี๋ยวเราส่งให้ครับคุณที่ถามครับทำให้เราสบายไป1ตอนเลยเผลอหลายตอนแล้วเนี่ยผมค่อยๆอธิบายคืออาจจะมีความเข้าใจผิดในหลายๆประเด็นตอนนี้นะอันนี้แสดงให้เห็นว่าคนจำนวนมากเนี่ยเวลาทำประกันก็ยังงูปลาเลยนะใช่ครับทำไปโดยที่ก็แบบอาจจะยังไงล่ะโดยค
คือรู้แค่เรื่องหลักอ่ะแต่พอรายละเอียดปลีกย่อยเวลาเจอปัญหาเวลาตัวแทนมาขายก็อาจจะมึนๆงงๆก็เซ็นโป้งไปแล้วก็ผูกพันยาวนานเนี่ยต้องส่งไปเนี่ยนะเราไม่สามารถจะทำประกันแบบนานได้เกิน 15% ของรายได้ทั้งปีนะกรณีเดียวที่ประกันแล้วคุ้มก็คือต้องเกิดอะไรขึ้นกับเรานั่นแหละถึงจะมีสิ่งที่กลับมาหาเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเพิ่มมาตรงนี้ตอนนี้มันคือมันช่วยไปลดหย่อนภาษีเท่านั้นเอง